ประทับใจตัวอูมินะคะกรีนแล้วก็ตัวเอ็กโซค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะมีปัญหาในเรื่องของเนื้องอกในสมองนะคะค่ะเป็นเนื้องอกที่แบบไม่ได้เป็นเนื้อร้ายค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้เพราะว่าหมอเขาวินิจฉัยออกมาบอกว่าถ้าเราผ่าตัดมันจะออกมาอีกแล้วก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็เลยไปทำการฝังชิปในสมองค่ะพอฝังชิปก็เพื่อไม่ให้มันโตขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ผลข้างเคียงของมันก็เราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหัวจะปวดแบบขั้นรุนแรงมากๆค่ะแล้วก็เราก็ต้องกินยาที่หมอให้มาโดยตลอดทั้งกินทั้งฉีดมาหลายปีมากค่ะแล้วก็มีคนแนะนำแล้วเราก็ยังไม่ค่อยสนใจเราก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่ามันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วพอเราได้ไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะก็มันดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยปวดหัวมากๆเลยอะค่ะก็มันก็เริ่มปวดหัวน้อยลงกินอยู่ประมาณ2เดือนไปเช็คกับหมอดูหมอก็บอกว่าไปทำอะไรมาแบบเนื้องอกอะค่ะมีขนาดเล็กลงกี่เดือนนะคะ2เดือนค่ะจะกินแบบนึกขึ้นได้ก็กินนึกขึ้นได้ก็กินนะคะเพราะตอนแรกๆเรานึกว่ามันเหมือนขนมมากกว่าเราก็จะกินแล้วรสชาติมันดีเราก็เลยกินเรื่อยๆแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยจะแตกง่ายค่ะตอนมีน้องเนี่ยเลือดแบบออกเยอะมากต้องให้เลือดกันเลยค่ะตอนให้ตอนมีน้องอะนะคะเราก็เลยมามีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดเปราะบางก็กินยาของหมอฉีดยาของหมอมาโดยตลอดเดี๋ยวนี้เนี่ยยาที่เคยกินเป็นกำกำมือค่ะก็ไม่มีแล้วก็คือหยุดยาได้เลยหยุดยาได้เลยค่ะแล้วตอนนี้กินมาประมาณเดือนที่6ไปตรวจกับหมอเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็จากที่แบบว่าก้อนขนาดนี้นะคะก็จะเหลือแค่นี้ค่ะเล็กลงเยอะเลยเล็กลงเยอะมากค่ะแล้วก็ตัวชิปในที่เขาฝังไว้มันจะละลายด้วยตัวของมันเองค่ะก็ชิปก็กำลังจะละลายอีกประมาณปีหน้าเราก็ไม่ต้องไปฝังไม่ต้องไปเจ็บตัวอีกแล้วค่ะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ของเอเจลนะคะที่ให้ชีวิตใหม่นะคะแล้วก็ทำให้แบบเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษามากขึ้นไม่ต้องกินยาเป็นกำกำมืออีกต่อไปอะค่ะ